떠나지마 Just stay 지금 이 시간สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้แต่งหน้าเป็นลุคนี้นะคะคือนัตตี้ไปเห็นรูปของเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะแบบในลุคนี้ซึ่งแบบก็หาได้จาก Google ซึ่งหาได้แบบรูปเดียวนะคะนัตตี้ก็พยายามแบบว่าแต่งตามให้ได้นะคะคือแบบได้อินสปิเรชันมาจากเจนนี่แบล็คพิงค์นั่นเองนะคะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าก็พยายามแต่งหน้าทำผมแต่งตัวก็พยายามให้เหมือนมากที่สุดได้แล้วเท่านี้นะคะและพิเศษมากนะคะลุคนี้เนี่ยนัตตี้ได้เอาเครื่องสำอางค่ะเป็นแบรนด์ของดาราเซเลบเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดของพี่โอ๊คสมิธนะคะลิปจากกุ๊บกิ๊บค่ะขนตาปลอมจากพี่ป้อมวินิจที่เขียนคิ้วของขวัญอุษามณีรองพื้นแล้วก็อายแชโดว์นี่จะเป็นของน้ำชาชีนัทนะคะแป้งเป็นของพี่เมย์เฟื่องอารมณ์นะคะคือแบบรวบรวมกันมาให้ดูในลุคนี้นะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีวิธีการแต่งยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะเสียงอาจจะแบบว่าไม่น่าฟังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหวัดอยู่นะคะตัวแรกนะที่จะลงเป็นครีมกันแดดนะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดของพี่หมอโอ๊คสมิธนั่นเองค่ะสมิธพรีเวย์เอสเทติกโทเทลซันสกรีน SPF 50บวก PA บวกบวกบวกตัวนี้ที่ลองใช้แล้วเนื้อบางเบาดีเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเบาๆอ่ะเนื้อก็เบาๆเกลี่ยง่ายโอเคเลยนะคะไม่ทำให้หน้าวอกนะคะทาเสร็จแล้วนะคะก็หน้าไม่วอกดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสามารถแบบใช้เป็นเบสเมคอัพก่อนแต่งหน้าได้นะคะเราจะมาลงรองพื้นกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์ Red Cosmetic นะคะหรือจากน้ำชาชิลนัทค่ะตัวนี้เป็น Red is Magic Foundation Stick นะคะเป็นรองพื้นที่มาในรูปแบบของสติ๊กแบบเก๋มากเลยเนาะสีที่ตี้ใช้เป็นสี N21 นะคะเวลาใช้ก็เปิดฝาและจะมีฟองน้ำอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะหมุนข้างล่างตรงนี้นะคะนี่มันก็จะมีรองพื้นที่มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ทำการปาดลงบนหน้าของเราแบบนี้เลยนะคะก็สะดวกดีสำหรับรองพื้นที่มาในรูปแบบสติ๊กแบบนี้นะคะดูเนื้อเขาแล้วเนื้อเขาโอเคเลยนะคะคือมันแบบบางเบาแต่ว่าปกปิดนะดูดิเห็นไหมผิวดูเรียบเนียนขึ้นเลยแต่เวลาใช้เนี่ยก็ยังคงต้องมาเกลี่ยอีกทีนึงอยู่นะคะเพราะว่าฟองนาทีที่ว่าฟองน้ำตรงนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็เกลี่ยแบบนิดๆหน่อยๆให้มันดูเนียนขึ้นแล้วก็ชอบตรงที่ว่าตัวฟองน้ำตรงนี้เนี่ยคือแบบรองพื้นมันไม่ออกมาเยอะเกินไปอะค่ะอย่าลืมคอนะคะหลังจากที่ลงกันแดดแล้วก็ลงรองพื้นทับลงไปนะคะก็โอเคอยู่จุดดักดำตรงนี้ก็โดนปกปิดไปก็อาจจะเห็นอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็โอเคพอรับได้นะต่อไปก็ยังคงเป็นงานผิวอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นแป้งพับจากแบรนด์มิเซ่นะคะของพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ค่ะตัวนี้ที่ใช้เป็นเบอร์21สี natural base นะคะสำหรับผิวแบบผิวสีผิวทั่วไปถึงสีผิว2สีนะคะตลับแป้งคือสวยมากแล้วแบบมีความหรูหรามากเลยดูสีเปิดเข้ามาก็จะมีพับซึ่งพับที่เป็นลักษณะแบบนี้ตี้ชอบมากเพราะเวลาทาเนี่ยมันจะดูไม่หนาดูเป็นแบบงานผิวเบาๆนะคะมีฝาปิดแบบนี้ค่ะกดๆตี้ลองแล้วเนื้อโอเคอยู่ค่อยๆกดนะเดี๋ยวตี้ลองทาให้ดูหนึ่งข้างก่อนนะคะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะนี่ก็เป็นการลองกับหน้าครั้งแรกนะคะเฮ้ยโอเคอยู่ทุกคนดูดิเปรียบเทียบดูนะคะผิวเนียนขึ้นแต่ว่าไม่วอกเลยค่ะคือแบบพอดีกับผิวเลยดาราเซเลบเมืองไทยอ่ะคือเขาก็ต้องแบบคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะคิ้วค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์จากขวัญอุษามณีค่ะแบรนด์ที่มีชื่อว่า UC เป็น3 step นะคะ UC Cosmetic Cushion Eyebrow นะคะด้านนี้จะเป็นแปรงตรงกลางจะเป็นหัวแบบคุชชั่นนะคะด้านนี้จะเป็นแบบดินสอใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเติมเต็มลงไปในส่วนที่มันขาดหายนะคะนาตี้เพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วแบบช่างแต่งหน้าเขาก็กันคิ้วให้นาตี้นะมันก็จะแหว่งๆนิดนึงเจนนี่ก็เขียนคิ้วแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบคมเป๊ะอะไรอย่างมากมายนะคะดิสอเขียนคิ้วนี่แบบกดแค่เบาๆแต่สีออกมาแบบชัดมากเช็ดดิ้งสันจมูกปัดมัสคาร่าคิ้วยอมให้เป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะแต่งตานะคะนัตตี้รู้สึกว่าลุคนี้ของเจนนี่เนี่ยเขาจะใช้อยู่ประมาณ3สีด้วยกันนะคะซึ่งพาเลทที่นัตตี้หยิบมาใช้เป็นพาเลทตัวนี้ค่ะเป็นพาเลทจากแบรนด์ Red Cosmetic นะคะจากน้ำชาชิลนัทเช่นกันนะคะคือแพ็คเกจเขาสวยมากเลยเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะเปิดเข้ามาก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีเป็นอายแชโดว์นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นไฮไลท์อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะสีแรกที่จะลงเนี่ยจะใช้เป็นสีนี้ค่ะส
ีแรกนี้ลงไปเลยให้ทั่วเปลือกตานะคะคือเราก็แบบว่าพยายามแกะสีจากเขาให้ได้คือเราหารูปชัดๆไม่ค่อยได้นะคะคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถเปลี่ยนมาใช้แปรงเล็กๆนะคะแตะสีเดิมลงที่บริเวณใต้ตาด้วยให้ทั่วเลยสีแอชโดว์สวยดีนะคะแล้วก็สีชัดดีแต่ว่าก็จะแอบมีความฝุ่นผงบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะมาใช้สีนี้ค่ะจะลงไปบริเวณนี้นะคะช่วงใต้ตาเน้นช่วงหางตาหน่อยนะคะแต่วันที่เห็นตาของเจนนี่เนี่ยจะมีสีแบบน้ำตาลเข้มออกแดงๆหน่อยนะคะซึ่งในพาเลตของแบรนด์แรดนี่ไม่มีนะที่ก็เลยจะมาใช้เป็นของทาร์ตนะคะบริเวณหางตานะคะชิดกับแนวขนตานะคะใต้ตาด้วยหางตาก็พอที่สังเกตนะคะจะมีเหมือนเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเขียนลงบริเวณอินไลเนอร์ที่ใต้ตานะด้านนี้เขียนแล้วก็จะเหมือนมีแบบเส้นสีน้ำตาลเกิดขึ้นด้านนี้ยังไม่ได้เขียนนะคะกรีดอายไลเนอร์นะคะสีดำเส้นเล็กๆนิดๆ นะคะส่วนขนตาเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะคะคนเกาหลีเขาจะไม่ค่อยปัดมาสคาร่ากันนะคะเขาจะติดขนตาปลอมเลยตัวนี้จะเป็นขนตาปลอมจากพี่ป้อมวินิจค่ะซึ่งแบบดีอ่ะมันแบบมันเป็นธรรมชาติมันบางเบาดีนะคะแล้วก็แบบสวยน้องตี้ชอบขนตาแบบนี้มากเลยที่มันแบบไม่ยาวจะเกินไปแล้วมันจะติดแล้วมันจะสบายมากเลยบอกว่าข้างนอกแบบฝนตกแบบแรงมากแต่เราก็ต้องถ่ายทำกันต่อไปสวยงามธรรมชาติมากเลยคือล่าสุดที่ตี้ไปถ่ายงานที่เกาหลีนะคะตัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมแบบเบาๆธรรมชาตินี่แหละนะคะแล้วก็ขนตาล่างก็ไม่ได้ปัดนะคะธรรมชาติมากเหมือนไม่ได้ติดขนตาปลอมเลยอ่ะสีแก้มนะคะก็จะแบบสีอ่อนๆเบาๆแบบนี้นะคะดูจากในรูปแล้วเนี่ยสีแก้มไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะปัดแค่นิดๆก็พอส่วนสีปากนี่จะเป็นสีที่แบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะจะใช้เป็นตัวนี้ The Killer Lip Limited Edition นะคะเป็นแบบกล่อง3สีแบบนี้ตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์ของคุณกุ๊บกิ๊บนั่นเองเป็นลิปสติกเนื้อแมทให้สัมผัสที่นุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เม็ดสีแน่นด้วยนะคะสีนี้นะคะสีชมพูแท่งก็สวยงามนะคะชื่อสีชื่อว่า Killer Holiday ค่ะทานี่เราจะทานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะมาดูที่ทรงผมนะคะทำง่ายๆเลยก็คือแสกกลางนะคะแล้วก็รวบไปไว้ที่ด้านหลังเอาผมออกมานิดหน่อยกิมมิกจะมีเอาผมออกมาตรงนี้ด้วยนะคะนี่ให้มันแบบยุ่งๆหน่อยยุ่งแค่ตรงนี้นะคะนอกนั้นให้เรียบๆไว้ใช้เครื่องหนีบให้มันแบบโค้งๆนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆกับทรงผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไปก่อนนะคะให้คล้ายที่สุดนะจ๊ะเลยเรียบร้อยนะคะได้อินสไปเรชันมาจากเจนนี่ Blackpink นั่นเองนะคะที่ชอบลุคนี้มากมากเลยนะคะก็มาแต่งให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะส่วนเครื่องสำอางที่ตี้ใช้ในลุคนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องสำอางของดาราเซเลบเมืองไทยนั่นเองหาซื้อได้ง่ายๆมีขายแล้วที่ Shopee นะคะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของนัตตี้ฮ่าๆถ้าอยากที่จะไปสอยตามตัวไหนเนี่ยก็ไปสอยตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ลดถึง 20% นะคะอันนี้แบบส่งฟรีด้วยไม่มีขั้นต่ำด้วยคือเลิศมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะลุคนี้นะคะนัตตี้ก็พยายามมากๆเลยตั้งแต่ทรงผมเมคอัพนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแต่งตัวซึ่งแบบก็ แล้วก็มาประยุกต์ต่างๆนะคะคือเขาก็แบบมีโจ๊กเกอร์มีสร้อยจริงๆสร้อยเขาก็จะเยอะกว่านี้แต่ว่านัตตี้มีแค่นี้จริงๆนะคะเสื้อก็จะเป็นเสื้อใส่เดี่ยวแล้วก็เอากิฟต์เป็นโบเอาโบมาผูกๆให้มันแบบคล้ายๆที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนัตตี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ได้เลยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะคือแบบอุปสรรคเยอะมากสำหรับคลิปนี้นะคะนัตตี้ก็ต้องเปิดแอร์แล้วก็ต้องทำคลิปไปด้วยใช่ปะตอนดังอะ จริงๆนัตตี้ถ่ายตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะคะคือตอนเนี้ยเป็นเวลา5 โมงเย็นนะคะเพราะนัตตี้ต้องถ่ายแล้วนัตตี้ต้องหยุดเพราะว่าพายุมันเข้าครึ้มแล้วก็เสียงดังมากเลยก็เลยต้องหยุดถ่ายแล้วก็ต้องมาถ่ายอีกรอบหนึ่งแสงก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์ให้ด้วยบาย